بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهมาชาอัลลอฮ์เสียงดังฟังชัดดีนะวันนี้หัวข้อเรื่องที่ผมจะได้พูดคุยพี่น้องได้ยินนะข้างหลังได้ยินไหมครับได้ยินนะหัวข้อเรื่องที่เราจะได้พูดคุยกันในเรื่องในวันนี้นะครับโดยผู้ที่ได้วางหัวข้อเอาไว้นั่นก็คือเรื่องของอัลัมบาร์ซักนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องอัลัมบาร์ซักหรือเราเรียกว่าอัสฮาบุลกุบูรหรือว่าโลกแห่งสุสานนะครับเป็นอีกโลกหนึ่งซึ่งมนุษย์ทุกคนที่เราเรียกว่าสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์เนี่ยแล้วก็ยินด้วยจะต้องเจอกับเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะหนีพ้นได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะไม่เจอไม่ได้มนุษย์เราในดุนยานี้ที่เกิดกันมาทุกคนนี่พี่น้องเรามี4โรคด้วยกันนะ4โรคนี่เราก็นับหนึ่งนะเบาหวานความดันไขมันใช่ไหมสี่โรคด้วยกันพูดผิดนิดเดียวสี่โรคด้วยกันนะโรคที่หนึ่งก็คืออาลัมอะไรอาลัมอารวะหรอมาชาอัลลอฮ์อาลัมอารวะนะมีโรคแห่งวิญญาณนะครับแล้วก็โรคที่สองบางคนก็นับเป็น5โรคนะโรคที่หนึ่งอาลัมอารวะอัลลัมอัรวะห์นี่เป็นโลกแห่งวิญญาณซึ่งเราทุกคนเคยอยู่ในสถานที่ดังกล่าวนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันอัรวะห์ยูนูดุนมุจันนะดะหมายถึงว่าเราอยู่ในโลกดังกล่าวเนี่ยนะครับได้อยู่รวมกันเป็นอัลลัมอัรวะห์ทั้งหมดเป็นลักษณะอย่างไรจะเป็นแสงเป็นมิติเป็นอย่างไรอันนี้วัลลอฮุอะลัมเป็นอิลมุลกอยบไม่มีใครรู้ไม่มีใครรับทราบได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามีบางคนที่มีความรู้สึกถูกอกถูกใจหมายถึงว่าเจอคนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าในภาษาไทยเราเรียกว่ามันตรงกันนะถ้าภาษาวัยรุ่นเขาเรียกเคมีมันตรงกันคือเจอปุ๊บไม่ต้องก็สามารถที่จะลิงก์ตรงกันไปได้เลยมันเหมือนกับรู้จักกันมาก่อนเนี่ยแหละเขาเรียกว่าอยู่ในอัลัมอัรวะห์ซึ่งแต่ละคนก็เคยบางคนเนี่ยเจอหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าในภาษาไทยอะนะเรียกว่าไม่ถูกชะตาบางคนก็มองยังไงทำยังไงก็ไม่ถูกชะตาก็เหมือนกับดังเช่นในอัลัมอัรวะอาจจะเจอกันแล้วก็ไม่ได้ชอบกันแต่บางคนเนี่ยมาชาอัลลอฮ์เจอกันนิดเดียวเจอไม่ต้องเยอะบางคนน่ะเขาเรียกว่าอะไรเหล่าวัยรุ่นบางคนนะจีบกันตั้งนานเป็นยังไงไม่ได้แต่มาเจออีกคนนึงมันเหมือนกับมีอะไรสักอย่างนึงมันมีผลักดันกันได้อะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าอัลัมุนอัรวะช่วงเวลาที่เรานั้นได้เคยอยู่ร่วมกันนะครับอีกโลกหนึ่งเราเรียกว่าโลกในครรภ์ของมารดาอัลัมอัรวะห์เหมือนกันพี่น้องไม่มีผลตอบแทนไม่มีการปฏิบัติอยู่ร่วมกันในวิถีทางที่เป็นอิลมุลเกบในวิถีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้จัดวางไว้อีกโลกหนึ่งเราก็ผ่านกันมาแล้วเราเรียกว่าอัลามุรรอฮิมโลกในครรภ์ของมารดาซึ่งโลกดังกล่าวก็ไม่มีการปฏิบัติไม่มีผลตอบแทนไม่มีบาปบุญคุณโทษใดๆทั้งสิ้นเรานั้นทานกินอาหารผ่านทางสายสะดือของแม่ของเราถูกต้องไหมอันนั้นเราเรียกว่าโลกในครรภ์ของมารดาอัลมุรรอฮิมหลังจากนั้นเราถูกคลอดออกมากลายเป็นโลกที่สามอีกแล้วเราเรียกว่าอัลมุดดุนยาโลกของดุนยานี้ที่เราอาศัยอยู่ณขณะนี้โลกดุนยามีสุขมีทุกข์มีหนาวมีร้อนมีป่วยสุขภาพแข็งแรงมีรวยมีจนมีการปฏิบัติและมีการตอบแทนคำว่าตอบแทนในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าสิ่งดังกล่าวเนี่ยเราอาจจะปฏิบัติเหมือนดังเช่นคนบ้านเราชอบพูดนะคนไทยนะคนไทยแต่ว่าไม่ใช่อากีดะห์ของเรานะเรียกว่ากรรมชาติปางก่อนเห็นไหมเขาจะคุยกรรมชาติปางก่อนที่มาอยู่ในดุนยาเนี่ยลำบากยากเย็นเหลือเกินคนมีกรรมไม่รู้ว่ากรรมมันอยู่ตรงไหนนะกรรมมันคือการกระทำอะนะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไร
จะหาจุดจบแต่เราเนี่ยในอะกีดะห์ของเราเราเชื่อว่าเรามาอยู่ในดุนยานี้มีผลตอบแทนของเราที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นชี้อัลลอฮ์ชี้ว่าฟะฮะดัยนะฮุนนัจดัยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามาอยู่ในดุนยานี้แล้วก็ชี้เป็น2ทางทางที่ถูกแล้วก็ทางที่ผิดให้เราตัดสินใจเราเองว่าเราจะไปสวรรค์หรือเราจะไปนรกเราจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติคุณงามความดีหรือเลือกที่จะทำไม่ดีอันนั้นขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของเราเองและอัลลอฮฺสุภาโนอัตลานั้นเขาเรียกว่าพระองค์นั้นได้อธิบายให้กับเราให้อันกุรอานมาให้สุนนะของท่านนบีมาให้การอธิบายมาและให้เรานั้นได้รู้ว่าทุกๆคนเนี่ยมีมาลาอิกะห์สองท่านที่คอยบันทึกทั้งความดีและก็ความชั่วนั่นคืออาลามุดดุนยามีทั้งเรื่องของการปฏิบัติมีความสุขมีความทุกข์มีการตอบแทนด้วยเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าวะฟีกุลลิยอมินฮุวะฟีชะในทุกๆวันจะมีการตอบแทนทั้งหมดเราอาจจะทําความดีในวันนี้คือในครั้งหนึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กําหนดให้กับเราแล้วว่าเราเนี่ยเป็นคนยากจนว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่รู้แต่เราพยายามตั้งใจศึกษาหาวิชาความรู้พยายามที่จะร่ำเรียนเขียนอ่านพยายามที่จะเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็มอบความรู้ให้แสดงว่าทุกวันทุกปีทุกเดือนมีการบันทึกมีการกำหนดขึ้นมาใหม่ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในทุกๆปีดังเช่นที่เรารู้นั่นก็คือว่าในค่ำคืนไลลัตุลกอดัรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะบันทึกใหม่อาจจะกำหนดอายุขัยเพิ่มเติมให้กับเราใหม่หลังจากที่ผ่านมาในระยะหนึ่งปีเนี่ยมาชาอัลลอฮ์เป็นคนดีมีอีหม่านมีศรัทธาดีเหลือเกินนะอยู่ต่อไปอีกหน่อยนึงอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบไปนะอยู่ต่อไปอีกหน่อยเพราะฉะนั้นนี่คือบันทึกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆปีมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของเราล่ะเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์บันทึกให้กับเราอย่างไรเนี่ยเราก็ปฏิบัติดีเท่านั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับเราบอกว่าไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงกำหนดของอัลเลาะห์ได้นอกจากอะไรไหนใครตอบได้ดุอานะละยะรุดดุลกอฎออิลลัดดุอาไม่มีอะไรเปลี่ยนกอฎอกอดัรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นอกจากดุอาเท่านั้นเราไม่รู้นะว่าอัลเลาะห์จะให้เราอายุไขเท่าไหร่เราขอต่ออัลเลาะห์ได้โอ้อัลเลาะห์ขอให้ฉันอายุยืนยาวไม่ต้องไปขอให้ลูกแต่งงานก่อนค่อยไปนะพี่น้องคือโอ้อัลเลาะห์ขอให้ฉันอายุยืนยาวจะได้มีอามันที่ดีฉันจะได้สะสมเสบียงไว้เยอะๆนั่นคือหน้าที่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นโลกต่อไปนะครับที่เราจะอยู่ต่อไปนะครับนั่นก็คือเราจะต้องเจอกันทุกคนนั่นเราเรียกว่าอาลามุลบารซักโลกแห่งสุสานหรือโลกแห่งความตายรวมกันไปทั้งความตายทั้งสุสานก็คือกุบอร์เป็นมิติอีกมิติหนึ่งเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่เป็นไอลมุลเกฟไม่มีใครรู้ว่าคืออะไรไปขุดกุโบก็ไม่รู้ไหนใครบอกว่าเราฉันขุดกุโบแล้วฉันเห็นอาลัมบัรซักถามว่าไอคนที่มันขับแมคโครขุดหรือว่าไอคนที่เขาถมดินเนี่ยเขาจะกล้าทำไหมไม่น่านะไม่น่าจะกล้าทำมันเป็นอีกโลกหนึ่งขุดออกมาเนี่ยก็อาจจะเจอเศษผมที่ยังไม่ย่อยสลายเนื้อหนังมังสาก็สลายไปแล้วอาจจะเจอฝาโลงที่มันยังคงอยู่บ้างอาจจะเจอกระดูกบางชิ้นที่อาจจะยังคงอยู่นะคือทุกสิ่งน่ะมันย่อยสลายหมดจะมีกระดูกชนิดนึงเขาเรียกว่ากระดูกอะไรไหนใครรู้กระดูกก้นกบอุสนี่นะอัลลอฮฺสุภาโนตาลาให้ยังคงอยู่เพราะอุสนี่แหละจะเป็นสิ่งที่เราจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์ของใครของมันไม่ต้องไปเอาก้นกบคนอื่นมาแทนเราแม้ว่าเราจะไปเปลี่ยนเป็นพลาสติกก็ตามนะอาจารย์ฉันเปลี่ยนเป็นพลาสติกแล้วก้นกบฉันมีนะคนบางคนปวดหลังบอกไปหาหมอแล้วเปลี่ยนเป็นพลาสติกแล้วอาจารย์ก้นกบฉันไม่ใช่ของจริงนะฉันจะเกิดเป็นพลาสติกไหมเนี่ยไม่ใช่จะเกิดเป็นตัวของท่านนั่นแหละนะครับอันนี้กรณีหมายถึงว่าบางชิ้นย่อยสลายบางชิ้นอาจจะไม่ย่อยสลายนะครับอันนี้ก็วัลลอฮุอะลัมเป็นอาลามุลกอยบเป็นเรื่องเร้นลับนักวิชาการได้เคยเปรียบเทียบว่าคนสองคนนะนอนอยู่ในห้องเดียวกันเตียงเดียวกันชายคนหนึ่งฝันว่าตัวเองนั้น
ชายคนหนึ่งฝันว่าตัวเองเนี่ยขับรถขึ้นภูเขาแล้วก็ลงมาจากที่สูงตัวเองเนี่ยรู้สึกเสียวท้องน้อยเนี่ยในความฝันนะส่วนชายอีกคนหนึ่งนอนอยู่ข้างๆการฝันว่าตัวเองว่ายน้ำนะว่ายน้ำถามว่าทั้งสองคนเนี่ยเข้ามาสู่ความฝันของแต่ละคนได้ไหมไม่ได้นั่นแหละคือตัวอย่างของบารซักเราคนในดุนยาก็ไม่สามารถรับรู้ว่าเขาเจออะไรท่านนบีเองก็ไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นเจออะไรนอกจากบางครั้งอัลลอฮ์จะเปิดให้ดูเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่นลับแต่เป็นความเชื่อที่เราเชื่อว่าในนั้นเนี่ยในกุโบสเนี่ยที่เราไปส่งเนี่ยหรือที่เราไปเยี่ยมเนี่ยหรือที่เรารู้จักเนี่ยอัลัมบัรซักเนี่ยมีสุขแล้วก็มีทุกข์มีการให้ผลตอบแทนแล้วก็มีการลงโทษมีการถูกบีบรัดจนกระทั่งซี่โครงเนี่ยมันคือเหมือนดังเช่นนะพี่น้องพวกเราบางคนเนี่ยยังไม่ถึงตรงนั้นนะยังไม่ถึงอัลัมบัรซักนะแต่ว่าพวกเราบางคนเนี่ยเวลาไปหาหมอเนี่ยหมอจะถามคำหนึ่งเวลาจะเข้าตรวจอุโมงค์อ่ะกลัวที่แคบไหมบางคนกลัวนะอันนี้เป็นโรคอีกชนิดหนึ่งนะพี่น้องเขาเรียกว่าโรคกลัวที่แคบทำไม่ได้มีความรู้สึกว่าเวลาเข้าไปอยู่ในที่แคบแล้วมันรู้สึกอึดอัดเหมือนมันจะหัวใจเต้นเร็วแล้วก็จะหายใจไม่ออกอาหรับบางคนที่ผมเคยเทคแคร์เคยดูแลทำไม่ได้ยังไงก็ทำไม่ได้ต้องไปหา MRI แบบเปิดโล่งมีเขามีเดี๋ยวนี้เขาก็มีเหมือนกันมีเป็น MRI อ่ะนะพี่น้องเป็นเครื่องตรวจสแกนเนี่ยเขาเอาฝาผนังเอาเขาเรียกอะไรเอาฝาข้างบนเอาหลังคามันออกจากกลมๆมันเหมือนซุนดูกอ่ะนะมันเหมือนกับอะไรนะเป็นเหมือนกูโบสเข้าไปเนี่ยเหมือนกับกล่องเข้าไปเนี่ยกลายเป็นข้างบนเปิดโล่งขึ้นพี่น้องวันนี้เนี่ยเราจะลงไปตรงนั้นเนี่ยเราถามตัวเราหรือยังกลัวที่แคบไหมมีเช็คบางคนเขาลงไปทำคลิปอ่ะนะวิดีโอนะลองทำตัวเองลงไปนอนในกูโบสในโลงอ่ะพูดง่ายแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองกลัวไหมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะหายใจออกไหมแต่จริงๆเราไม่ได้หายใจแล้วนะแล้วฉันจะเป็นอย่างไรที่เราได้อยู่เนี่ยที่เราได้แบกไปเนี่ยที่เราได้อาบน้ำที่เราได้ทำกระฟันที่เราได้น้ำใบพุทราน้ำการบูนพิมเสนอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้ทำกระฟันทั้งหลายเนี่ยนั่นคือร่างไร้วิญญาณถูกไหมวิญญาณของเราณขณะนั้นเนี่ยอยู่บนฟ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งคนดีทั้งคนชั่วลงมาแตกต่างกันคนดีเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะฮ์พาวิญญาณที่ดีลงมารูฮุตตอยยิบะให้วิญญาณที่ดีเนี่ยลงมาณสถานที่กุโบสของตัวเองถูกฝังที่ไหนล่ะศาสนูกุโบสมาศาสนูไม่ใช่กุโบสไปหนองจอกคนละที่กันนะร่างคนละอันกันจะมีมาลาอิกะฮ์สองท่านถามคำถามกุโบสดังกล่าวเจ้าของร่างดังกล่าวตอนนั้นแหละวิญญาณเพิ่งกลับมาตอนที่เราอ่านดูอาตัสบีดกันนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในขณะที่ไปฝังชาวอันซอรนี่นะขณะที่พื้นดินเนี่ยกำลังจะเสมอหลุมเนี่ยกำลังเสมอพื้นดินนั่นแหละเป็นช่วงระยะเวลาของอันมาลาไกนี่มาลาอิกะฮ์สองท่านหลายคนเรียกชื่อว่ามุงกัดแล้วก็นากีรคนถามคำถามแต่คำถามนั้นมีคำตอบเฉลยไว้แล้วนะไม่ต้องกลัวคือเราเนี่ยนะถ้าเกิดโอ้โหถ้าลอสวานถ้าหากว่าศาสนาอิสลามนี่มีคำถามแต่ไม่มีคำตอบให้นี่ยุ่งเหมือนกันนะถามว่าเราจะเรียนกันขนาดไหนเพื่อหาคำตอบแล้วไม่ใช่ศาสนาที่แท้จริงด้วยแต่อิสลามคือศาสนาที่แท้จริงแล้วบอกกับเราว่าคำถามทุกคำถามต้องมีคำตอบแล้วตอบให้กับท่านด้วยแล้วไม่ต้องเรียนมาดีนาก็ตอบได้ไม่ต้องเรียนไคโรก็ตอบได้ไม่ต้องเรียนซีเรียก็ตอบได้ไม่ต้องเรียนที่ใดในดุนยาก็ตอบได้ไม่ต้องเรียนภาษาอังกฤษภาษาอาหรับตอบได้เรียกว่าเป็นอับดุลเลยล่ะพูดง่ายๆรู้จักอับดุลไหมอับดุลตอบได้ไหมตอบได้ทุกเรื่องนะอับดุลนี่นะเมื่อก่อนไปดูเนี่ยเมื่อไรมันจะปล่อยงูว่าไปดูอับดุลกันสนามหลวง
ผมมันเคยไปมุงอยู่กับเขาเหมือนกันไปดูเขาเหมือนกันอยากจะดูอ่ะงูตัวใหญ่อ่ะนะไอ้อับดุลมันก็ตอบผมมันไปเรื่อยละตอบตอบตอบจนกระทั่งไม่มีไม่มีไม่มีไม่ตกลงไม่มีงูไม่มีงูจบกันไปขายของขายอะไรกันก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องเห็นไหมเมื่อพื้นดินเนี่ยหลุมกุฏถูกฝังเนี่ยเสมอพื้นดินณขณะนั้นแหละวิญญาณกลับมาแล้ววิญญาณที่ดีวิญญาณที่ไม่ดีทั้งหลายจะต้องมาทำหน้าที่ของตัวเองหลายคนบอกว่าอาจารย์ฉันเนี่ยเคยเห็นคนถูกฉลามกัดกินตายอยู่ในท้องทะเลหรือฮุจญาตบางคนในสมัยก่อนนู้นไปฮัจญ์แล้วเป็นไงเสียชีวิตเสียชีวิตแล้วทำยังไงล่ะละหมาดกันในเรือรอไปฝังมะลาได้ไหมนู่นอีก15วันถึงมะลาเน่าก่อนฟีดไว้ได้ไหมอาจารย์ไม่มีหลักการศาสนาในเรื่องฟีดพี่น้องนอกจากมีความจำเป็นจริงๆเรื่องคดีความเรื่องอะไรก็แล้วแต่นั้นว่ากันไปตามเรื่องราวแต่ว่าเวลาเขาฝังบนทะเลเขาก็ฝังดังเช่นเขาเรียกว่าเนียดเหมือนฝังบนพื้นดินเหมือนกันพี่น้องหรือคนที่ถูกสัตว์กัดกินร่างกายจน เขาเรียกว่าเป็นคนละชิ้นสองชิ้นหาชิ้นเดิมไม่เจอเนี่ยนะกระดูกเห็นแต่กระดูกขาอย่างเดียวแต่รู้ว่าเป็นเนี่ยยาฟัดนี่แหละกระดูกขามันเนี่ยมันเคยใส่เหล็กไว้อะไรประมาณเนี้ยนะก็อย่างเงี้ยก็เวลาของเขาก็วันรอหัวอาลัมอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่ดังเช็คเช่นฝังปกติช่วงเวลาใดก็แล้วแต่อัลลอฮ์จะส่งมาอะไรกะทุกคนเลยพี่น้องไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมเขาจะถูกฝังแบบปกติหรือเขาจะถูกเผาด้วยซ้ำส่วนคนที่ถูกเผานี่ก็วันรอหัวอาลัมนะคือมันก็เผาร่างเราก็ไม่รู้ว่าการเผาร่างดังกล่าวมีวิญญาณด้วยหรือไม่ถ้าเกิดการเผาดังกล่าวเป็นร่างที่มีวิญญาณก็เป็นความน่ากลัวนะแล้วก็เป็นความไม่เขาเรียกว่าอาธรรมต่อร่างกายดังกล่าวนั้นซึ่งร่างกายเนี่ยเป็นร่างกายที่อัลลอฮ์ให้มาและด้วยเหตุผลคนใดทำไมเราถึงเผาบันีอาดัมร่างที่อัลลอฮ์สุภานวาตาลาให้กับเรามาและถ้าหากว่าเราติ้งต่างว่าวิญญาณดังกล่าวได้กลับมาอยู่ในร่างการเผาดังกล่าวก็เป็นความเจ็บปวดอย่างยิ่งเลยนะมีทั้งร่างแล้วก็วิญญาณพี่น้องลองคิดดูวันนี้เนี่ยนะเราลองคิดดูว่าเราเนี่ยวันกิยามะวันอาคิเราะห์เนี่ยเราจะกลับมาในวิญญาณของเราอีกครั้งนึงโดยที่เราจะมารับความดีความชั่วต่างๆอันนั้นน่ะมีวิญญาณของเรามีความรู้สึกของเรามีความมีความสุขมีความทุกข์ของเรานะครับแต่วันนี้เนี่ยในดุนยาเนี่ยแน่นอนเหลือเกินนะครับสิ่งที่มุสลิมหรืออิสลามได้วางบทบัญญัติได้มันความเหมาะสมใครจะได้รับผลตอบแทนอย่างไรนั่นเป็นอามันของเขาแต่หน้าที่ของเราคือไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมหรือเขาจะเป็นคนดีหรือไม่ใช่คนดีหน้าที่ของเราก็คือต้องฝังเข้าไปตามวิถีทางของศาสนาแต่จะเอาไปเผาเนี่ยถือฮารามเป็นสิ่งที่ฮารามไม่สามารถทำได้มีชายคนหนึ่งในบันีอิสราเอลบอกว่าหากว่าฉันนี่นะได้ตายไปลูกๆของฉันสั่งกับลูกๆไว้บอกว่าลูกเอาร่างของฉันเนี่ยไปเผาด้วยนะในวันที่อะไรในวันที่ลมแรงเผาเสร็จแล้วเนี่ยเอาเศษธุลีของฉันเนี่ยโปรยลงไปในท้องทะเลไปไกลๆเลยเพราะอะไรอ่ะสิ่งที่ทำเพราะอะไรเขาบอกกับลอสพานัวตาลาว่าในดุนยานี้ไม่มีใครชั่วกว่าฉันฉันกลัวว่าอัลลอฮ์จะรวมร่างของฉันแล้วก็ลงโทษฉันเพราะจะไม่มีใครในดุนยานี้ได้รับบทลงโทษที่หนักกว่าฉันอีกแล้วอัลลอฮ์สุภานวาตาลาอภัยให้กับเขาอันนี้หมายถึงคนในอะไรนะคนในอดีตนะพี่น้องไม่ใช่บัญญัติของเราไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราบอกเรากลัวอัลลอฮ์เหลือเกินเอาร่างฉันไปเผาหน่อยไม่ได้นะคืออย่างไรก็ตามในอัลกุรอานในบัญญัติของศาสนาในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรือนร่างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องกลับคืนสู่พื้นดินกลับคืนสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งบางอย่างที่สามารถที่จะเสียไปได้เช่นใครหลายคนอาจจะเป็นขอโทษนะครับใครหลายคนอาจจะญาติเราอาจจะเป็นมะเร็งตับแล้วก็ปรากฏว่าต้องเสียตับไปเค้าก็หมอก็บอกว่า DNA ของท่านเนี่ยเลือดของท่านเนี่ยเข้ากันได้นะสามารถที่จะใช้ตับส่วนหนึ่งของคุณแม่ของท่านมาให้กับคุณลูกได้เพราะว่าเนื้อเยื่อเหมือนกันทำแล้วได้ผลอันเนี้ยเราสามารถทำได้เพราะว่าส่วนที่ตับเนี่ยมันทำงานอยู่มันมีบางส่วนมันก็สามารถทำงานได้และชีวิตของเราก็
ยังคงดำรงอยู่ได้ลูกของเราก็ได้ชีวิตใหม่มาด้วยอันนี้อนุญาตหรือดังเช่นคนบางคนบอกว่าฉันสามารถบริจาคไตให้กับน้องของฉันได้ไหมน้องของฉันเนี่ยเป็นโรคไตไตวายฉันเนี่ยเป็นพี่ชายหรือพี่สาวอยากจะให้ไตข้างนึงหมอเขาดูแล้วว่าใช้ได้อันนี้สามารถใช้ได้หรือ อย่างกรณีแบบนี้ศาสนาอนุญาตกรณีต่อไปที่ไม่อนุญาตก็คือการเขาเรียกว่าบริจาคร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่กับให้สถานที่ดังกล่าวนั้นเลยโรงพยาบาลนั้นเลยอันนี้ศาสนาไม่อนุญาตเพราะเราต้องนำร่างกายของเราไปอะไรไปฝังคนเป็นเนี่ยต้องเอาคนตายไปฝังไปอยู่ในอาลัมบารซักแต่แม้กระทั่งท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ขอโทษนะท่านเป็นอาจารย์ใหญ่เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าวิญญาณของเรากลับมาตอนไหนแล้วก็เป็นมิติที่หลอกกันไม่ได้ด้วยคือไม่ว่าท่านจะเป็นใช่ผีหรือไม่ใช่ผีก็ตามนะมันไม่สามารถที่จะมาหลอกกันได้คนนั้นก็ไม่ใช่คนคนเดิมเหมือนเดิมหมายถึงว่าไม่ใช่คนคนนั้นที่เสียชีวิตไม่ได้หมายความว่าสามารถกลับมาแล้วมาบีบคอคนนั้นหลอกคนนี้อันนี้เป็นไปไม่ได้นอกจากสิ่งที่จะกลับมา1ยินที่เป็นยินเฉยๆนะยินที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างไว้เขาอยู่ในโลกที่เรามองไม่เห็นสร้างความเชื่อหรือยินที่ไม่ดีทำให้เราเสียอากีดะห์หลักความเชื่อหรือกอรีนนี่พี่น้องเราทุกคนนี่มีกอรีนหมดเลยนะผมอาจารย์ยะฟัดนี่ก็มีกอรีนเหมือนกันกอรีนของผมเนี่ยอาจจะเชื่อฟังผมอันเนื่องมาจากว่าผมเป็นนักคนบรรยายศาสนาสอนศาสนาเวลาผมจากไปกอรีนก็ไม่ได้ทำหน้าเขาเรียกว่ากอรีนก็จบไปหมายถึงว่ากอรีนเนี่ยจะมีอายุมากกว่าเราเนี่ย2เท่าเช่นผมอายุ80นะกอรีนก็160ปีหลายคนจึงเห็นแม่ตัวเองในความฝันไม่ได้เห็นแม่นะพี่น้องเห็นใครกอรีนคือภาพเหมือนที่เป็นยินเหมือนกันอยู่กับเราทุกคนเรามีกอรีนทุกคนนะเพราะฉะนั้นกอรีนเนี่ยจะทำหน้าที่ต่อเช่นกอรีนเขารู้ว่าแม่เราชอบกินแกงเผ็ดแกงมัสมั่นมาเข้าฝันลูกอัลลอฮ์ลำบากเหลือเกินตะละกงก็ซอมซอเหลือเกินนะเห็นมะนะอยากจะหิวเหลือเกินเอ้ยหนุ่มเอ้ยเดะเอ้ยเป็นยังไงล่ะฟาติมาเอ้ยอยากจะอะไรอยากจะกินแกงมัสมั่นเช้ามานี่ทำบุญเลยแกงมัสมั่นมะมาหิวมาเลยมะมาด้วยนะอันนั้นใช่มะไหมไม่ใช่มะของเราน่ะอยู่ในอาลัมบารซักมาไม่ได้อยู่แล้วแต่มาได้คือกอรีนมันยังไม่ตายกอรีนเนี่ยมะเราอายุ90กอรีนจะอายุเท่าไหร่180 2เท่าของเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะบรรยายบางเนื้ออาจารย์จะฟัดจากไปแล้วอุ้ยมีกอรีนมาบรรยายต่อไม่ต้องนะไม่ต้องเชิญมาบรรยายแล้วกอรีนมันบรรยายไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้พี่น้องนี่คือให้พี่น้องได้เข้าใจในรายละเอียดว่าอาลัมบัรซักเป็นโลกแห่งมิตินึงเป็นอาลามุลเกบเป็นสิ่งเร้นลับที่เป็นความเชื่อของผู้ศรัทธานะครับและโลกสุดท้ายเราเรียกว่าอาลามุลกิยามะหรืออาลัมอาคิเราะห์นั่นก็คือโลกของอาคิเราะห์ซึ่งแน่นอนเราก็จะไปเจอกันทุกคนเริ่มต้นเมื่อไหร่ล่ะเริ่มต้นเมื่อท่านได้อำลาดุนยาแห่งนี้ทุกๆเช้าที่ตื่นมาพี่น้องเท่ากับเราทุกคนกำลังอำลาดุนยาไปเรื่อยๆวันของเราในดุนยาอัลลอฮ์กำหนดมากี่วันพันวันก็นับไปพี่น้องพันวันเนี่ยไม่ใช่ร้านอาหารพลวันนะพี่น้องโฆษณาเขาอีกนะพันวันเนี่ยนะพี่น้องเห็นไหมเราก็น้อยลงไปเรื่อยๆในดุนยานี้แล้วก็ใกล้ไปเรื่อยๆกับโลกอาคิเราะห์ใครที่เขาหมดลมหายใจนั่นหมายถึงว่าอาคิเราะห์ของเขาเริ่มต้นแล้วอาคิเราะห์ของเราเริ่มต้นไม่เท่ากันนะเพราะอายุขัยของเราไม่เหมือนกันใครหมดลมหายใจในดุนยานี้เท่ากับเริ่มต้นอาคิเราะห์ของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับวันนี้เราก็จะคุยกันนะในระยะเวลาสักประมาณสัก45นาทีอินชาอัลเลาะห์ตอนนี้ 11:10 นาทีนะก็เดี๋ยวคุยกันสักนิดนึงอินชาอัลเลาะห์นะก็จะได้ให้พี่น้องได้เข้าใจในเรื่องของอาลัมบัรซักและก็สิ่งที่เรากังวลกันมากที่สุดกว่าใครอยากจะไปอาลัมบัรซักไปไม่ได้พี่น้อง
าจารย์พาไปทัวร์หน่อยทัวร์ไม่ได้พี่น้องทัวร์นี้ต้องเป็นทัวร์ความตายอย่างเดียวนี่ขอโทษนะใช้คำนี้แรงไปนิดนึงแต่ว่าต้องตายถึงจะไปได้ต้องตายจริงๆพี่น้องตายแบบนอนก็นอนหลับก็ไปไม่ได้หลายคนฝันเห็นอัลัมบัรซักเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมเอ้าตอบก่อนพี่น้องเดี๋ยวคนบอกว่าอาจารย์เนี่ยเขาเรียกกันเนี่ยหะดีษนบียังบอกเลยการนอนเนี่ยเป็นเมาตุสุกรอเป็นการตายเล็กถ้าตายเล็กเนี่ยพอจะเจออัลัมบัรซักได้ไหมไม่ได้พี่น้องตายต้องตายจริงๆอาจารย์ทำอย่างไรตายแบบว่าแล้วตายแล้วฟื้นเรียกว่าตายไหมบางคนบอกว่ามีบางคนใช่ไหมออกข่าวตายแล้วฟื้นนะไปเห็นนั่นเห็นนี่เป็นตุเป็นตะกลายเป็นโอ้โหผู้ปฏิบัติธรรมเลยกลายเป็นคนวิเศษเลยตายแล้วฟื้นอาจจะตายจริงๆก็ได้นะไม่ตายอะไรแบบไหนคือชัยฏอนเนี่ยหรือยินเนี่ยมันสามารถกระทำได้ยินมันเข้าเราได้ยินมันก็อำพรางตัวเราได้ยินมันก็สามารถทำให้คนเชื่อแบบนั้นได้ยิ่งความเชื่อของเราผิดเพี้ยนอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะอะไรเราก็จะเป็นเครื่องมือของยินไปตลอดการที่ทำให้คนคนหนึ่งตายแล้วฟื้นเนี่ยมันสร้างอะไรบรรยากาศอะไรมากมายเห็นไหมพี่น้องออกข่าวกี่ช่องล่ะที่จะไปทำข่าวกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นตายแล้วฟื้นไม่มีตายแล้วต้องตายแต่นอนหลับไปแล้วตายอันนี้มีส่วนการตายการตายหรือการนอนหลับเนี่ยเราเรียกว่าเมาตุนซุกรอการตายเล็กนะคนบางคนเนี่ยนอนอยู่เนี่ยใครเขาทำอะไรกันดูโทรทัศน์ดูหนังดูอะไรก็แล้วแต่ฟังศาสนาฟังอะไรบางทีเราไม่รู้เรื่องมันเป็นอีกมิติหนึ่งของเราเหมือนกันทำไมเราไม่รู้เรื่องอ่ะนั่นแหละอัลลอฮ์จำลองไว้ให้ว่าให้เราล้ำลึกนึกถึงว่าวันหนึ่งที่มันจะต้องตายกันจริงๆเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาคุยกันสักนิดนึงก่อนที่เราจะไปถึงอัลัมบัรซักนะพี่น้องนะอยากจะให้เราไปถึงตรงนี้สักนิดนึงเราเรียกว่าความตายความตายนี่พี่น้องเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญต้องเจออายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่ากุลอินนันเมาตัลลาดีตะฟิรูนมินฮูฟาอินนาฮูมูลากีกุมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดให้ท่านนบีมุฮัมมัดประกาศเลยอินนันเมาตะแท้จริงความตายนี่นะเป็นยังไงอัลลซีตะฟิรูนมินฮูที่สูเจ้าทั้งหลายกำลังจะหนีจากมันใครอยากจะเจอความตายไหมแต่คนมาคุยเรื่องอาลัมบัรซักนี่กลัวนะแต่ก่อนจะไปอาลัมบัรซักนี่ต้องตายนะมันมีสองด่านพี่น้องด่านหนึ่งคือความตายและด่านหนึ่งคือโลกแห่งสุสานแห่งความตายหรืออาลัมบัรซักจะไปได้อาลัมบัรซักนี่ต้องตายก่อนเราจึงมาคุยเรื่องความตายก่อนถูกต้องไหมอัลลซีตะฟิรูนมินฮูหลายคนอาจจะไม่คิดอ่ะนะอัลลซีตะฟิรูซึ่งความตายดังกล่าวเนี่ยตะฟิรูนมินฮูที่ท่านทั้งหลายกำลังหนีจากมันหลายคนบอกว่าอยากตายไหมไม่มีใครอยากตายอยากจะมีชีวิตยืนยาวอยากจะอยู่ตะฟิรูนมินฮูที่ท่านทั้งหลายหนีเนี่ยฟาอินนาฮูมูลากีกุมความตายดังกล่าวจะมาหาท่านมาลาอิกะห์ดังกล่าวจึงเป็นมาลาอิกะห์ไม่ได้รับเชิญพี่น้องเราเรียกว่ามาลาอิกะห์อะไรมาลาอิกะห์อะไรมาลาอิกะตุลมูตดีมากแสดงว่าอาจารย์อับดุลลาตีฟนี่สอนแบบครอบคลุมนะทุกพื้นที่มาลาอิกะตุลมูตมาลาอิกะห์แห่งความตายไม่ต้องเคาะประตูบ้านไม่ต้องขออนุญาตแขกคนนี้เนี่ยเป็นแขกผู้มีเกียรติที่เราไม่ได้รับเชิญหาเราทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานที่แห่งหนตำบลใดในดุนยาแห่งนี้เราอยู่อเมริกาก็ไปหาเราที่อเมริกาได้เราอยู่ขั้วโลกเหนือก็ไปหาเราได้ขั้วโลกใต้ไปหาเราได้อยู่บนเครื่องบินไปหาเราได้อยู่มุกก็หาได้อยู่มาดีนอหาได้อยู่เมืองไทยหาเราเจอไม่ต้องติด GPS ด้วยเราจะอยู่ที่ใดในดุนยานี้ก็แล้วแต่มาลาอิกะห์ท่านนี้ผู้ที่ไม่ได้รับเชิญและเราไม่อยากเจอนี่นะจะมาหาเรานั่นก็คือมาลาอิกะตุลมูตมาพร้อมความตายนะมาดึงวิญญาณออกจากร่าง
ฟาอินนะฮุมุลากีกุมเพราะแท้จริงมาลาอิกะฮ์ดังกล่าวหรือความตายดังกล่าวจะมาพบกับท่านเองแม้ว่าท่านจะไม่อยากมานะไม่อยากเจอนะไม่อยากไปด้วยห่วงหาอาทรกันทั้งหลายเนี่ยแน่นอนเหลือเกินนะครับฟาอินนะฮุมุลากีกุมมันจะมาพบกับท่านซุมมาตูรอดดูนาอิลาอาลิมิลกอยบีวัชฮาดะและหลังจากนั้นอัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาจะนำท่านทั้งหลายคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะอิลาอาลิมิลกอยบีวัชฮาดะไปสู่โลกแห่งความเร้นลับนี่แหละที่เราบอกว่าหากันไม่เจอฝังข้างๆกันเนี่ยนะแม้กระทั่งคนหนึ่งฝังลึกหน่อยอีกคนหนึ่งฝังตื้นหน่อยก็ไม่เจอกันเห็นไหมอาลิมุลกอยบีวัชฮาดะทำไมผมพูดอย่างนั้นล่ะบางทีกูโบเราถมกันหลายครั้งอะนะเราก็เชื่อว่าคนที่เขาอยู่ข้างใต้น่าจะเจอกับคนที่อยู่ข้างบนเคาะประตูบ้านได้เอ้ยเป็นไงไหววังเป็นไงมัดเอ้ยเป็นไงโอ้โหวันนั้นคุยกันสนุกเลยนะเรื่องเนี้ยนะมาวันนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วสบายละมีเพื่อนละไม่ได้เจอกันพี่น้องอาลิมุลกอยบีวัชฮาดะเป็นโลกแห่งความเร้นลับที่เราต้องเชื่อด้วยถ้าไม่เชื่อเป็นมุสลิมไม่ได้ด้วยไม่เชื่อเรื่องนี้นะที่ผมพูดเนี่ยนะเป็นมุสลิมไม่ได้วัชฮาดะและความชัดเจนชัดแจ้งนะที่อัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาฟายูนับบิอุกุมบีมากุนตุมตะมาลูนและอัลลอฮฺสุภาโนอัตาลานั้นจะบอกกับพวกท่านทั้งหลายในสิ่งที่ท่านนั้นปฏิบัติในดุนยานี้ดังกล่าวนี้เราเรียกว่าความตายหลายคนพูดถึงสวรรค์พูดถึงนรกพี่น้องเราจะเป็นชาวสวรรค์กันอย่างไรอะไรที่จะไม่ทำให้เราเป็นชาวนรกพยายามพูดคุณลักษณะของชาวสวรรค์คุณลักษณะของชาวนรกต่างๆนานาท่านอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยเคยได้รับข่าวเรื่องนี้หมายถึงเรื่องของสวรรค์เรื่องนรกท่านมีความรู้สึกอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอาจจะรู้สึกเฉยๆหน่อยนะรู้สึกแบบว่าไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่พูดถึงความตายและอาลัมบัรซักท่านอุสมานจะร้องไห้จะร้องไห้จนกระทั่งคราวของท่านเนี่ยชุ่มไปด้วยน้ำตาแล้วท่านก็บอกจนกระทั่งมีผู้ที่ถามท่านว่าทำไมถึงพูดถึงเป็นอย่างนี้เวลาพูดถึงสวรรค์พูดถึงนรกท่านไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เวลาพูดถึงกูโบสเมื่อไรหรือพูดถึงความตายเมื่อไรท่านร้องไห้จนกระทั่งคราวของท่านนั้นชุ่มท่านอุสมานก็บอกว่าซะมิอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลท่านนั้นได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนันกับบรออาวลูมานาซิลินมินมานาซิลินอาคิเราะห์แท้จริงฉันได้ยินจากรอซูลได้กล่าวว่าแท้จริงกูโบสเนี่ยคือสถานีหนึ่งในเหล่าบรรดาสถานีทั้งหลายของโลกอาคิเราะห์ฟาอินนะจามินฮูฟามาบะดะฮูไอซารูมินฮูใครก็แล้วแต่ที่รอดพ้นหรือสะดวกสบายหรือมาชาอัลลอฮ์เขาได้รับข่าวดีฟามาบะดะฮูไอซารุต่อจากนี้ง่ายไปทั้งหมดอาคิเราะห์ใครว่ายากนะต้องทำให้ง่ายในกุบฏก่อนนะพี่น้องฉันจะทำยังไงดีเวลาฉันฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยฉันจะเดินไปหานบีตรงไหนฉันจะรู้ไหมฉันจะได้ดื่มน้ำบ่อน้ำจากบ่อน้ำของท่านนบีไหมอันนี้อีกนิดนึงนะพี่น้องนะบ่อน้ำเนี่ยนะพี่น้องหลายคนเข้าใจผิดหลายคนว่าบ่อน้ำเนี่ยบ่อน้ำของท่านนบีไม่ใช่ชื่อเกาซัดนะหลายคนเข้าใจว่าชื่อเกาซัดบ่อน้ำชื่อว่าฮูดุนนบีแปลว่าบ่อน้ำของท่านนบีที่เราจะได้ดื่มจากบ่อน้ำดังกล่าวและใครที่ได้ดื่มนี่นะเขาจะไม่มีความหิวกระหายเลยจนกระทั่งเข้าสวรรค์เลยเรียกว่าฮูดุนนบีบ่อน้ำของท่านนบีส่วนอัลเกาซัดที่เราเรียกกันเป็นอะไรนะเป็นอะไรเป็นทานน้ำหรือเป็นเบาะสายน้ำในสวนสวรรค์เกาซัดเนี่ยหลายคนเข้าใจคาดเคลื่อนแล้วก็ผิดกันคิดว่าชื่อบ่อน้ำของท่านนบีชื่อว่าเกาซัดเกาซัดเป็นชื่อบ่อน้ำแห่งหนึ่งแหล่งน้ำแห่งหนึ่งหรือว่าทานน้ำแห่งหนึ่งในสวนสวรรค์ของลอสพานวัตตาลาท่านนบีบอกต่อไปว่าวะอิลลัมยันจูมินฮูฟามาบะดะฮูอาชัดดูมินฮูและใครก็แล้วแต่ที่เขาลำบากตั้งแต่ในกุโบสตอบคำถามก็ไม่ได้มาลาอิกะฮ์มาถามก็ตอบไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สักอย่างนึงไม่ได้ศรัทธาไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้เข้าใจศาสนาเลยใช้ชีวิตในดุนยาแบบสะดวกแบบสบายใช้ชีวิตแบบดุนยาแบบเผลอเรอไปเลย
ฟามาบะดะฮูอาชัดดุและหลังจากนั้นจะลำบากขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับตัวเองขึ้นสถานีผิดนะเหมือนติดกระดุมเม็ดแรกผิดนะติดกระดุมเม็ดแรกก็ไปติดอะกีดะห์มุอ์ตะซิละห์เลยไปติดมาตุรีดียะห์กุลลาบียะห์ไปติดอะกีดะห์อื่นๆนอกเหนือจากอิสลามียะห์พี่น้องยุ่งยากชีวิตยุ่งยากไปหมดเลยไปติดกูเขาเรียกว่าไปติดกระดุมเม็ดแรกก็ไปติดกับกูโบมาแล้วอะไรอ่ะหาโต๊ะตะเกียหาโต๊ะระยองหาโต๊ะเกาะไร่หาดูอาทีไรก่อนนึกถึงคนวาลีกรมัตที่ตายไปแล้วทั้งหมดเลยท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุในวันที่ดาวละของอิสลามเนี่ยข้าวยากหมากแพงพี่น้องในวันที่ปีที่7ปีเนี่ยฝนเรียกว่าไม่มีสักเม็ดนึงเลยเรียกว่าลำบากมากๆมุสลิมในยุคนั้นเนี่ยแต่อุมัรเนี่ยขึ้นคุตบะบอกว่าท่านทั้งหลายสำรวจตัวท่านเองนะอัลลอฮ์โกรธท่านหรือเปล่าอัลลอฮ์ลงโทษท่านนะณขณะนี้ฝนไม่ตกเลยเราอยู่ด้วยความแร้งแค้นด้วยความยากลำบากนะอุมัรเนี่ยยืนขึ้นคุตบะเนี่ยทั้งที่กุโบนบีเนี่ยอยู่ข้างๆมีไหมอุมัรจะบอกว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะทั้งหลายหรือบรรดาประชาชนของหลายเข้าไปขอดุอากับกุโบนบีเลยกุโบนบีน่ะอยู่ข้างๆอุมัรน่ะแต่อุมัรขึ้นคุตบะบอกว่าท่านทั้งหลายสำรวจตัวเองนะว่าวันนี้ท่านผิดพลาดอะไรท่านทำอะไรท่านสำรวจตัวเองว่าทำไมอัลลอฮ์ลงโทษพวกท่านมากมายขนาดนี้เห็นไหมพี่น้องนี่คือท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบนะท่านยังไม่บอกให้เหล่าประชาชนของท่านเนี่ยหรือซอฮาบะที่มีชีวิตอยู่ณขณะนั้นเนี่ยหากุโบนบีเลยทั้งที่นบีเป็นคนที่เราจะต้องหามากกว่าคนอื่นถูกต้องไหมบางคนบอกหาเชคอับดุลกอเดสไจลานีใครเนี่ยคนอัลเลมใหญ่มหาศาลซูฟีตอริกัตบางคนซิกรุลลอฮ์กับอับดุลกอเดสมั้ยซิกรุลลอฮ์ก็นึกถึงแต่คนวาลีกะรอมัตอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมพี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่บอกว่าเมื่อเราติดกระดุมเม็ดแรกเนี่ยต้องติดให้ถูกนะเหมือนดังเช่นว่าเราจะเรียนศาสนาเรียนรู้เรื่องอิสลามต้องติดกระดุมกันให้ถูกถ้าติดเม็ดแรกผิดเนี่ยโอ้โหเม็ดอื่นมันยุ่งกันติดกันเป็นพันละนะเขาเรียกว่ายุ่งกันตลอดเลยแต่ถ้าเม็ดแรกเราติดถูกอินชาอัลลอฮ์เม็ดต่อไปมันก็ถูกตามระบบของมันดังเช่นในชีวิตในอาลัมบัรซักเหมือนกันถ้าหากว่าเราตอบคำถามได้และเราเป็นบ่าวที่ดีเนี่ยพี่น้องเราก็จะอยู่หลังจากนี้เนี่ยสะดวกจนกระทั่งแตรสังเป่าเลยแล้วไม่ต้องกลัวอีกแล้วต่อจากนี้จะง่ายๆไปหมดเลยไม่มีอะไรลำบากกับชีวิตเราเลยแต่ถ้าหากว่าชีวิตดังกล่าวเนี่ยในอาลัมบัรซักเนี่ยตอบคำถามก็ไม่ได้ไม่สามารถที่จะรู้ว่าใครเป็นอัลลอฮ์ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักรอซูลไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ให้คัมภีร์มาเนี่ยไม่ไปได้ปฏิบัติตามศาสนาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้ยากแล้วต่อไปยากที่สุดนะเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้พี่น้องนี่คืออาลัมบัรซักที่เราได้พูดถึงว่าโรคแห่งความตายและโรคแห่งกุโบสนะครับในคำพูดของมีหะดีษบทหนึ่งนะพี่น้องนะเป็นหะดีษของท่านอุบาดะอิบนุซอมิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันอะฮับบะลิกออัลลอฮ์อะฮับบัลลอฮุลิกออะใครก็แล้วแต่ที่มีความปรารถนาจะเจอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็อยากจะเจอเขาท่านนบีบอกต่อไปว่ามันกะริฮาลิกออัลลอฮ์ใครก็แล้วแต่รังเกียจที่ไม่อยากเจอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รังเกียจไม่อยากเจอกับเขาพี่น้องลองคิดดูง่ายๆว่ามีคนนึงที่เราไม่ชอบนี่นะเราอยากเจอไหมถ้ามันมาเดินถ้ามันมานั่งโต๊ะนี้เดี๋ยวเราไปนั่งอีกด้านนึงอยู่งี้ใช่ไหมอยู่นั่งด้านนี้จะเดินฉลับไปไหมไม่เอาอะไม่อยากเจอด้วยแล้วเขาอยากเจอเราไหมเขาก็ไม่อยากเจอเราเห็นไหมฉันใดกับฉันนั้นเราไม่รักที่จะเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะไม่รักที่จะเจอเราเหมือนกันวันนี้ต้องถามตัวเรานะว่าเราอยากจะเจออัลลอฮ์ไหมแล้วจะเจอด้วยอะไรแล้วจะทำยังไงที่
เราอยากจะเจอคำถามนะถ้าเรามีหัวหน้าเราอยากจะเจอหัวหน้าเราไหมแล้วหัวหน้าดังกล่าวเนี่ยทำยังไงจะให้หัวหน้าอยากเจอเราและเราก็อยากเจอเขาด้วยมันก็ต้องมีผลงานเอามานำเสนอต้องมีละหมาดต้องบวชต้องซะกาตต้องซอดากะห์รอมฎอนต้องเข้มข้นเราต้องอยู่ในคันลองของศาสนาลูกหลานของเราต้องเป็นคนดีอะไรประมาณนี้ผลงานดังกล่าวชิ้นโบแดงเรามีเยอะเราต้องอยากจะไปเจออัลลอฮ์นี่ไงให้อัลลอฮ์พิจารณานี่ผลงานของฉันแบบนี้แบบนี้แบบนี้เห็นไหมพี่น้องนี่เรียกว่าคนอยากเจออัลลอฮ์ด้วยผลงานของตัวเองแต่ถ้าเราเป็นคนไม่มีผลงานล่ะพี่น้องกินเหล้าเมายาดูดบุหรี่ไปวันๆสัมมาเลเทเมาบวชก็ไม่เอาละหมาดก็ไม่เอาซะกาตก็ไม่เคยจ่ายร่ำรวยเอาดุนยาอย่างเดียวถามคนเหล่านี้อยากจะเจออัลลอฮ์ไหมถามคนเหล่านี้กลัวอะไรบางคนบอกว่ากลัวตายผมเคยถามคนอายุคนหนึ่งบอกฮัจญะฮัจญะอายุมากแล้วผมขอถามคำหนึ่งกลัวตายไหมไม่กลัวอาจารย์มาชาอัลลอฮ์ดูตอบนะไม่กลัวอาจารย์อีฉันไม่กลัวตายเพราะอีฉันทำตัวเองให้พร้อมจะตายสม่ำเสมอมันต้องอย่างนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยไปฝังซอฮาบะห์ของท่านคนหนึ่งในขณะที่ท่านอยู่ปากหลุมเนี่ยท่านก็เขาเรียกว่าท่านก็ร้องไห้ออกมาท่านนบีนี่ท่านจะสะเทือนใจอะนะสหายคนนั้นเป็นอาจจะเป็นคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักหรือสภาวะที่ท่านได้รู้ในอาลัมบัรซักท่านก็ร้องไห้ออกมาอย่างมากเลยนะครับจนกระทั่งคราวของท่านเนี่ยชุ่มด้วยกับน้ำตาของท่านนะการร้องเนี่ยนะพี่น้องมันไม่ใช่แสดงออกถึงความอ่อนแอนะแต่การร้องดังกล่าวเป็นการร้องเพื่อที่จะเกรงกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวว่าอัลลอฮ์จะลงโทษเราแล้วมันผลักดันเราให้ทำคุณงามความดีให้เราตั้งอกตั้งใจตั้งมั่นในการทำคุณงามความดีของเราเนี่ยอันนี้ถือว่าการร้องดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์นั้นจะไม่เผาไหม้ในวันกิยามะห์นะอัลลอฮ์จะไม่เอาไฟนรกเผาไหม้สำหรับดวงตาที่ร้องอันเนื่องมาจากกลัวอัลลอฮ์ดวงตาคู่ใดนะร้องพ่อแม่ฉันจากไปร้องจะเป็นจะตายสามีตายลูกตายร้องจะเป็นจะตายไม่เคยร้องกลัวอัลลอฮ์เลยเห็นไหมท่านนบีบอกว่าใครที่ดวงตาของเขาสามารถเค้นน้ำตาออกมาร้องอันเนื่องมาจากกลัวอัลลอฮ์มากๆกลัวการลงโทษของพระองค์มากๆอัลลอฮ์จะไม่ให้ดวงตาทั้งคู่ถูกเผาไหม้ในไฟนรกไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ควักดวงตาของเราออกมานะพี่น้องคืออัลลอฮ์จะให้คนที่เป็นเจ้าของดวงตาทั้งสองเนี่ยพ้นจากไฟนรกไปเลยนั่นแหละคือผลตอบแทนท่านนบีบอกว่าอยู่ที่ปากหลุมท่านนบีร้องไห้แล้วท่านนบีก็บอกว่าอะไรครับซุมมะกอละท่านนบีก็กล่าวว่ายาอิควานีโอ้เราบรรดาพี่น้องของฉันทั้งหลายที่อยู่ปากหลุมเนี่ยนะพี่น้องเวลาอยู่ปากหลุมนี่สอนได้นะเราเห็นโต๊ะครูบาอาจารย์บางคนเนี่ยสอนเฮ้ยทำบิดอะห์ปะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมาสอนกันที่กุโบเนี่ยนะนบีสอนอย่างนั้นจริงๆพี่น้องกระทำได้เห็นว่ามันมีความเหมาะสมเช่นคนเสียชีวิตเป็นคนที่เรารู้จักพี่น้องทั้งหลายที่มาส่งเนี่ยรู้จักหมดแล้วก็เราก็สะเทือนใจกับการเสียชีวิตของเขาเขาอาจจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายเป็นคนที่มีบุญคุณกับเราอะไรก็แล้วแต่และคนทั้งหลายก็ซึ้งในเรื่องราวเหล่านี้บางครั้งท่านนบีก็ใช้โอกาสแบบนี้ในการสอนศาสนาไปด้วยท่านนบีบอกว่ายาอิควานีโอ้เหล่าบรรดาพี่น้องของฉันทั้งหลายที่อยู่รอบกุโบตรงเนี้ยรอบปากหลุมเนี่ยนะเป็นยังไงลีมิสลีฮาดาฟาอิดูด้วยเหตุเนี่ยที่ต้องมาอยู่กันอย่างเงี้ยนะก็คือกุโบเนี่ยฟาอาอิดดูเตรียมตัวไว้ให้ดีนะจะมาเจออัลลอฮ์เนี่ยเหมือนดังเช่นที่เราพูดเมื่อสักครู่ใช่ไหมจะมาเจออัลลอฮ์เนี่ยนะต้องอะไรต้องเตรียมตัว
ม่ได้หมายความว่าเตรียมโต๊ะตัวใหม่นะพี่น้องเตรียมจูบออันใหม่เตรียมมิชละอันใหม่เตรียมฮิญาบผืนใหม่ไม่ใช่เตรียมอะไรพี่น้องเตรียมอามันอิบาดะห์ของเราเตรียมตัวเองฟาอิดดูท่านทั้งหลายเตรียมกันไว้นะคือนบีต้องการสื่อสารว่าทุกคนต้องตายทุกคนต้องมาเจอสภาพนี้และนบีก็ชี้ว่าต้องเตรียมตัวอย่าเฉยๆไม่เมยนะและความตายเนี่ยก็ไม่มีอะไรไม่มีกฎกติกาใดๆทั้งสิ้นมาหาเราบางทีเนี่ยเรานั่งกันอยู่เฉยๆก็ตายได้เราขับรถก็ตายได้ฟุบตายก็ตายได้เห็นไหมขับรถผ่านสะพานพระราม2เป็นยังไงไอ้นั่นมันเคนมันหล่นมาตายแถวนี้ก็น่าจะมีนะแถวๆตะเข้ขบเนี่ยนะที่ล่าสุดเนี่ยคือความตายเนี่ยมันสามารถมาถึงเราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราหนีมันมาหาเราเป็นสิ่งเดียวนะที่เราหนีมันไม่พ้นจะบอกกับพี่น้องแบบนี้แหละว่าความตายคือสิ่งที่เราหนีมันและไม่มีวันหนีพ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราล่ะฟาอิดดูตระเตรียมไว้ซะวันนี้ถามตัวเราเองว่ามาชาอัลลอฮ์ฉันพร้อมแล้วเหมือนกับคำตอบของฮัจญะห์คนนี้ที่ผมถามอ่ะบอกว่าฮัจญะห์พร้อมจะตายไม่กลัวไม่ความตายคือผมมีความรู้สึกว่าผมกลัวนะผมยังอายุไม่มากเท่าไหร่ตอนนั้นนะก็เลยถามเขาบอกฮัจญะห์ฮัจญะห์กลัวตายไหมเห็นว่าฮัจญะห์มาชาอัลลอฮ์ทำอะไรหลายๆอย่างก็อยากจะได้คำตอบที่เขาบอกว่าไม่กลัวนะแต่มาชาอัลลอฮ์ฮัจญะห์ท่านนั้นก็บอกว่าไม่กลัวเลยอาจารย์เพราะวันนี้เนี่ยทุกวันของฉันพร้อมที่จะตายสม่ำเสมอแสดงว่ามาชาอัลลอฮ์ตรวจสอบตัวเองตลอดเวลาแล้วก็พยายามหมั่นเพียรในการทำคุณงามความดีแล้วก็เชื่อว่าไอ้ความดีดังกล่าวจะส่งผลให้เราสบายด้วยนี่แหละพี่น้องท่านนบีจึงบอกว่าฟาอิดดูท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยนะครับได้พูดในเรื่องนี้หลังจากที่บอกว่ามันอะฮับบัลลอฮุลิกออัลลอฮ์อะฮับบัลลอฮุลิกอใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเจออัลลอฮ์รักที่จะเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็อยากจะเจอเขาใครที่เกลียดที่จะเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เกลียดที่จะเจอเขาท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาก็เลยถามท่านนบีบอกว่ากุลลุนาอินนาลานักรอฮุลเมาตะแท้จริงพวกเราทุกคนกลัวความตายกันหมดนบีคนที่ไม่กลัวนี่ก็มีอีกแบบนึงนะแต่ท่านหญิงอาอิชะฮ์ก็พูดโดยสภาพของคนทั่วไปมนุษย์ทั่วๆไปถามผมตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่พี่น้องเห็นไหมคือธรรมชาติของมนุษย์น่ะถ้าถามว่ามีชีวิตกับตายเนี่ยอยากจะเลือกอะไรก็เลือกมีชีวิตนั่นแหละไม่เลือกตายมีใครเลือกตายไหมตายดีกว่ามันต้องเป็นคำตอบอีกคำตอบนึงนะเช่นป่วยจนกระทั่งว่าเจ็บปวดมากๆอันนั้นศาสนาอนุญาตนะอนุญาตให้ขอดุอายาอัลลอฮ์ถ้าหากว่าพระองค์จะเอาฉันกลับไปก็ขอให้กลับไปได้ด้วยดีอันนั้นอีกแบบนึงคือบอกว่ารักษาด้วยความเจ็บปวดมากๆแล้วมันไม่สามารถที่จะเยียวยาคือเราก็รู้ตัวเราเองว่าคงจะไม่รอดอะพูดง่ายๆนะแนวๆเนี้ยนะก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพระองค์จะเอากลับไปอันนั้นคือสถานะเดียวนะที่ศาสนาอนุญาตคือขอไม่ได้หมายความว่าขอให้เราตายนะถ้าหากว่าด้วยพระประสงค์ของพระองค์จะเอาเรากลับไปขอให้เรากลับไปด้วยดีด้วยความดีด้วยการอภัยโทษของพระองค์นะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านหญิงอาอิชะฮ์จึงถามบอกกับท่านนบีบอกว่านบีครับนบีคะอินนาลานักรอฮุลเมาต์พวกเราทุกคนเนี่ยกลัวความตายหมดแหละรังเกียจความตายเท่ากับเรารังเกียจจะเจออัลลอฮ์ไหมถามมีประเด็นกันนะเวลานบีพูดว่าใครที่รักที่จะเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรักที่จะเจอเขาใครที่เกลียดที่จะเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เกลียดที่จะเจอเขาแล้วท่านหญิงอาอิชะฮ์ก็ถามว่าเราเนี่ยไม่อยากตายเราอยากจะมีชีวิตอยู่ในดุนยาเรารังเกียจเจออัลลอฮ์ไหมเพราะว่าเราจะไม่ได้เจออัลลอฮ์นะตราบใดที่เราไม่ตายมีใครบอกว่าใครเจออัลลอฮ์เป็นไหมไม่มีนะนบีเหล่าบรรดาอัมบียะฮ์ได้เจอไหมไม่มีใครได้เจอแม้กระทั่งท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็ไม่ได้เจออัลลอฮ์ถูกต้องไหมได้สนทนากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงแต่ไม่ได้เจอพระองค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เจอมั้ยไม่ได้เจอวันที่อิสรอมิอรอจขึ้นไปเนี่ยก็ไม่เจออัลเลาะห์เหมือนกัน
ล้วสิ่งที่ไปเจอล่ะท่านนบีบอกว่ารอไอตูนูรอหูฉันนั้นได้เห็นรัศมีของอัลเลาะห์เท่านั้นเองไม่ได้เจออัลเลาะห์ที่ไปรับการละหมาดมาไม่ได้เจออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การละหมาดเท่ากับเราได้เข้าเฝ้าอัลเลาะห์ทุกครั้งนะพี่น้องทุกการละหมาดที่เราละหมาดละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะละหมาดกลางคืนละหมาดกลางวันเท่ากับเราได้เข้าเฝ้าใครและสนทนากับอัลเลาะห์โดยตรงเรียกว่าในภาษาอาหรับเรียกว่ามูนาจาตมูนาจาตแปลว่าการสนทนาการพูดคุยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านหญิงไอชาก็ถามบอกว่าอินนาลานักรอฮุลเมาต์แท้จริงพวกเราเนี่ยกลัวความตายเท่ากับไม่อยากเจออัลลอฮฺไหมท่านนบีบอกว่าอาวาไลซาดักไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะไอชานะแต่ที่นบีอธิบายเพิ่มคำว่ารักที่จะเจออัลลอฮฺอัลลอฮฺก็รักที่จะเจอเขาใครที่เกลียดที่จะเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รังเกียจที่จะเจอเขาเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อมุมินคนหนึ่งเขานั้นกำลังจะเสียชีวิตวิญญาณจะถูกดึงออกจากร่างและมาลาอิกะตุลมูตมาละดึงวิญญาณเนี่ยกำลังดึงวิญญาณออกจากร่างเนี่ยอีดาฮูดีรออีดาฮูดีรอนเมาต์เมื่อความตายได้มาถึงเขาบุชิรอบิริดวานิลละข่าวดีก็มาประจักษ์ต่อหน้าเขาคือมาลาอิกะตุลมูตเนี่ยเรียนเชิญอัยยะตุฮัรรูฮุตตอยยิบะโอวิญญาณที่ดีเอ๋ยจงออกจากร่างที่ดีเถิดเห็นไหมคือมาลาอิกะตุลมูตนี่มาหลายแบบนะพี่น้องมาแบบรุนแรงกว่ามามาแบบสบายสบายแบบว่าเชิญแขกพิเศษ VIP กว่ามาเห็นไหมเราอยู่ในดุนยานี้ยังเวลานั่งโต๊ะ VIP นั่งโต๊ะธรรมดาเห็นไหมมีลักษณะแตกต่างกันออกไปอันนี้แขก VIP นั่งโซฟาแขกธรรมดานั่งเก้าอี้สมมุตินะอันนี้คือฟัดลุลลอฮิยุตีฮิมายะชะไม่ใช่เรื่องผิดนะพี่น้องนะจะผิดก็ขึ้นอยู่กับคนนั้นจะตะกับบทหรือเปล่าถ้าคนนั้นตะกับบทกับการเป็น VIP ของตัวเองก็บาปคนนั้นเขาอยู่อย่างทำตัวแต่ว่าเขาได้รับการยกย่องให้เป็น VIP ได้นั่งรถเบนซ์คันใหญ่ก็เป็นฟัตุลลอฮิยุตีฮิมายะชะเป็นความดีที่อัลลอฮ์ให้กับเขาแต่ถ้าเขาตะกับบดเมื่อไหร่นั่นคือความผิดคนเราสูงเขาเรียกว่าสูงต่ำในดุนยาด้วยระดับด้วยฐานะนี่ไม่ได้ผิดนะเป็นเรื่องที่ทำได้เราจึงมีคนจนคนรวยในโลกของเรานี้นะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เมื่อได้รับแจ้งข่าวดีนะว่าด้วยความโปรดปรานของอัลเลาะห์วะกะรอมะติฮิด้วยความเมตตาของพระองค์เนี่ยฟะไลชะชัยอุนจะไม่มีอะไรเลยอะฮับบัลลอฮ์มิมมาอามามะฮูฟะอูฮิฟะฮับบะลิกออัลเลาะห์วะอูฮิบบุลิกออะเมื่อเขาได้รับข่าวดีว่ามาลาอิกะตุลมูตเนี่ยมาดีเชิญเขาแบบดีๆเขาก็อยากจะเจออัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็อยากเจอเขาถูกต้องมั้ยเพราะวิญญาณเป็นวิญญาณอะไรวิญญาณที่ดีแล้วคนที่ไม่อยากเจออัลเลาะห์ล่ะวะอินนันกาฟิรอแท้จริงเหล่าบรรดากาเฟรทั้งหลายเนี่ยนะผู้ปฏิเสธทั้งหลายเนี่ยอีซาฮูดิรอเมื่อมาลาอิกะตุลมูตเนี่ยได้มาหาเขาบุชิรอบิอาซาบิลลาได้มาแจ้งข่าวร้ายกับเขาว่าเขาจะถูกลงโทษเขาจะถูกอาซาบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะไลซาชัยอุนอักรอฮูอิไลฮิเขาก็จะรังเกียจที่จะเจออัลลอฮ์จนกระทั่งในบางรีวายะได้รายงานว่าวิญญาณดังกล่าวจะหนีมาลาอิกะตุลมูตทั่วร่างเลยวิ่งไปทั่วร่างเลยวิ่งไปที่เท้าวิ่งไปที่ทั้งสองเท้าที่มือที่แขนจนกระทั่งถูกดึงออกด้วยความยากลำบากในบางรีวายะในหะดีษของท่านบะเราะอ์อิบนุอาซิบบอกว่าเวลาวิญญาณของกาเฟรได้ถูกดึงออกมาจากร่างเนี่ยเหมือนกับว่าอะไรเหมือนกับขนสัตว์นะเหมือนกับมีเขาเรียกว่ามีขนมีอะไรล่ะมีเป็นก็ในหะดีษเขาใช้คำว่าเป็นเหล็กชนิดหนึ่งที่มีเงี้ยงเป็นเหมือนเงี้ยงปลานะพี่น้องดึงเงี้ยงหนึ่งมันก็ติดอีกข้อหนึ่งดึงอีกข้อหนึ่งมันก็ติดอีกด้านหนึ่งเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆแฉกนะพี่น้องเป็นเหล็กยาวๆแล้วก็มีเงี้ยงออกไปทางขวาทางซ้ายแล้วแต่ละชิ้นของมันเนี่ยก็มีเขี้ยวของมันเหมือนกับตาเบ็ดอ่ะพูดง่ายๆอะไรประมาณตกใจเลยนะนึกว่าใครมานะ
ตกใจผมก็ตกใจนึกว่ามาลาอิกะตุลมูตมาตกใจไปด้วยอ้าวนะท่านเพราะฉะนั้นพี่น้องเนี่ยดังเฉกเช่นนั้นก็คือดึงออกมาเนี่ยเวลาติดเหมือนกับก้างปลาพี่น้องติดด้านนึงหมอเนี่ยเวลาเขาดึงออกเนี่ยนะเวลาดึงก้างปลาบางชนิดเนี่ยติดก้างมันติดทั้งสองด้านอ่ะนะมันก็ดึงได้ทีละได้ทีละด้านลักษณะแบบนั้นคือวิญญาณที่เลวหรือในบางรีวายะบอกว่าเหมือนดังเฉกเช่นอะไรที่หนักมากๆเช่นเรามีขนสัตว์สักอย่างนึงอ่ะนะที่เป็นเหมือนกับไม้ปัดไม้เขาเรียกว่าไอ้ที่ปัดฝุ่นนะนะแล้วก็เป็นขนสัตว์อ่ะไม้ปัดฝุ่นแล้วที่เป็นขนสัตว์เนี่ยเราก็เอาไปจุ่มกับกาวอะไรสักอย่างนึงหรือว่าน้ำสักอย่างนึงที่มันหนักๆเนี่ยมันทำให้ขนสัตว์เนี่ยมันชุ่มน้ำเวลาดึงเนี่ยมันก็เกิดความยากลำบากนั่นแหละคือสิ่งที่อะไรคือสิ่งที่วิญญาณของผู้ปฏิเสธที่ถูกดึงแบบนั้นส่วนวิญญาณผู้ศรัทธาเนี่ยนบีก็อธิบายว่าเหมือนดังเฉกเช่นน้ำหยดสุดท้ายที่กำลังไหลออกจากปากขวดสมมุติเรามีขวดนึงนะดื่มน้ำจนหมดนะเหลือหยดนึงอยู่ก้นขวดเราก็อะไรเราก็กลับเราจะดื่มนะไอหยดดังกล่าวเนี่ยเราก็อะไรกลับปากขวดมาอยู่ข้างล่างแล้วน้ำดังกล่าวก็ทยอยไหลลงมาค่อยๆแบบว่ามาแบบก็เหมือนกับรถไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ยนะสตาร์ทรถเงียบจังเลยว่ะประมาณนั้นน่ะเดินแบบนิ่งมากๆเลยอ่ะค่อยๆไหลลงมาทยอยไหลลงมาแล้วมาลาอิกะฮ์ก็ห่อด้วยกับกาฟันจากสวนสวรรค์เอาไปมอบให้มาลาอิกะฮ์อีกกลุ่มนึงนำสู่ฟากฟ้าเรียกว่าขอร้องอ่ะนะขอร้องให้ออกเถอะเขาก็พร้อมที่จะออกไปพบกับอัลลอฮ์แต่คนที่เป็นผู้ปฏิเสธเป็นยังไงหนีหัวซุกหัวซุนวิญญาณน่ะนะหนีหัวซุกหัวซุนน่ากลัวมาลาอิกะฮ์ตุลมุตมาด้วยความน่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งและไม่พร้อมที่จะไปและมาลาอิกะฮ์ตุลมุตนั้นขัดคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่ได้ดึงด้วยความยากลำบากดึงด้วยความรุนแรงและก็มอบให้กับมาลาอิกะฮ์ที่น่ากลัวที่รออยู่เอาขึ้นสู่ฟากฟ้าแล้วก็โยนลงมาด้วยความเขาเรียกว่าด้วยความรังเกียจพูดง่ายๆโยนลงมาจากฟากฟ้าเหมือนกับเราตกจากที่สูงนะพี่น้องวันนี้เราเห็นอะไรในคลิปที่มันเป็นที่สูงสูงเรารู้สึกเสียวใช่ไหมแต่เนี่ยถูกโยนลงมาจากฟากฟ้าเสียวไส้เสียวไส้ยันไส้ติ่งใครยังมีไส้ติ่งอยู่นะนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะอ่ะพี่น้องสุดท้ายปลายทางมีคำถามไหมเผื่อพี่น้องท่านใดมีคำถามส่วนผู้ศรัทธานี่พี่น้องจะมีแต่ข่าวดีข่าวดีดังกล่าวที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาได้ทรงตรัสบอกว่าอินนัลลาซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกามูตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูวะอับชิรูบิญญันนะติลลาตีกุนตุมตูอาดูนแท้จริงเหล่าบรรดาผู้ซึ่งกอลูเขาได้กล่าวกันว่าร็อบบุนัลลอฮฺอัลลอฮ์คือพระผู้อภิบาลของฉันนะซุมมัสตะกอมูและฉันยืนหยัดบนการศรัทธานั้นใครที่ยืนหยัดว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้านะต้องปฏิบัติด้วยนะพี่น้องซุมมัสตะกอมูยืนหยัดแล้วเนี่ยตาตานัสซาลูอาไลฮิมุนมาลาอิกะตุในวันที่เราจะอำลาจากไปเนี่ยนะจะมีมาลาอิกะฮ์ทั้งหลายเนี่ยลงมาจากฟากฟ้าแล้วมาลาอิกะฮ์บอกว่าอัลลาตะคอฟูท่านทั้งหลายไม่ต้องเสียใจไม่ต้องกลัวสิ่งที่อยู่ข้างหน้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าทางจะลำบากไม่ต้องกลัวมาแจ้งข่าวดีให้ฟังให้เฉยนะมาลาอิกะฮ์มาแจ้งข่าวดีอัลลาตะคอฟูท่านไม่ต้องกลัววะลาตะฮซะนูและก็ที่ทิ้งลูกหลานเอาไว้เนี่ยทิ้งมรดกตกทอดเอาไว้ก็ไม่ต้องเสียใจวะลาตะฮซะนูวะอับบชิรูบิญญันนะติลลาตินกุนตุมตูอาดูนและขอแจ้งข่าวดีให้กับท่านได้ทราบว่าท่านนั้นจะได้สวรรค์ตามที่ตกลงกันไว้เรานี่ตกลงกันล็อกกันไว้นะว่าเราจะไปสวรรค์กันนะพี่น้องวันนี้อัลลอฮ์ก็บอกว่ากุนตุมตูอาดูนสวรรค์ที่ได้ถูกสัญญาเอาไว้เพราะฉะนั้นวิญญาณที่ดีนี่พร้อมจะไปไหมไปได้เลยโอ้โหพร้อมที่ไปเจออัลลอฮ์เลยเนี่ยเพราะมันข่าวดีข้างหน้าหมดเลยเนี่ยมันไม่มีนี่จะไปบอกว่าจะไปลงนรกจะไปไหนตาไหนนี่เ
ขาเรียกว่าอะไรมีแต่ข่าวดีที่จะบอกกับเรานะมาแจ้งข่าวดีกับเรามาไปเลยแล้วไม่แล้วก็บอกอัลลอฮ์ต่อคอฟูไม่ต้องกลัวอนาคตภายภาคหน้าวาลาตาฮซานูสิ่งที่ทิ้งไว้ข้างหลังก็ไม่ต้องกลัวว่าบัชว่าว่าอับชิรูและฉันขอแจ้งข่าวดีให้กับท่านทั้งหลายได้รู้บินยันนะด้วยสวนสวรรค์กุนตุมตัวอาดูนสิ่งดังกล่าวนี้คือสิ่งที่ถูกสัญญาเอาไว้นะใครอยากจะได้รับสัญญาตรงตามสัญญานะก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาใครมีสัญญากับใครไว้ที่สัญญาของเราคือเราสัญญากับอัลเลาะห์ไว้ว่าเราจะไปสวรรค์กันนะก็ไม่ได้ได้มาด้วยการง่ายๆนะต้องได้มาด้วยการปฏิบัติแล้วก็ยืนหยัดแล้วก็ซุมมัสตะกอมูยืนหยัดบนการปฏิบัติดังกล่าวนั้นเชิญครับคนที่เขาได้เรียนศาสนาเนี่ยได้บุญผลบุญเยอะไหมคะอาจารย์ฮะอ่าอินชาอัลเลาะห์คนที่เรียนศาสนานี่นะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่ได้รับเรียนศาสนาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับครอบครัวของเขานะก็ถือว่าอ่าหมายถึงว่าคนเรียนคนได้เรียนใช่ไหมคนได้เรียนศาสนาอย่างพวกท่านทั้งหลายเนี่ยถือว่าดีมากๆนะถือว่าดีมากๆแล้วก็คนที่มีครอบครัวที่เป็นผู้เรียนศาสนาด้วยเป็นผู้สอนศาสนาก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากด้วยนะแล้วก็ดังเช่นเหล่านี้เนี่ยก็คือเหมือนข่าวดีที่มาก่อนเวลานะหลายๆคนนะเคยถูกถามเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นชายคนหนึ่งมาชาอัลลอฮ์เขามีความร่ำรวยในดุนยานี้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายหรือในดุนยานี้เขาพอเพียงศาสนาปฏิบัติดีทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเลยแต่ฉันเนี่ยทำไม่ได้ไปหาท่านนบีครับอิจฉาคนคนนี้จังเลยอ่ะทำไมคนนี้ดีอ่ะนะทำไมดีอ่ะไม่มีแบบไม่มีเสียเลยอ่ะท่านนบีบอกว่านี่คือข่าวดีที่มาก่อนเวลานะเรื่องนี้ที่ท่านมานั่งเรียนนี่ไม่ใช่ง่ายนะผมยืนยันนะว่าไม่ใช่ง่ายเราจะบอกว่าเราจะเสียสละผมเราขับมาเนี่ยคนในอ่อนนุชเนี่ยคนแถวตลาดเอาซอยนี้ก็ได้ซอย66เนี่ยถ้าจะมีมุสลิมทุกคนถ้าจะมีมุสลิมทุกคนเนี่ยมาเรียนเนี่ยพี่น้องคิดว่ามัสยิดสถานนี้แห่งนี้พอไหมไม่พอแสดงว่าคนจำนวนเท่าไหร่ที่ได้มีโอกาสมาเรียนจำนวนน้อยกอลีลัมมาตะซักกะรูนกอลีลัมมาตุฟักกิรูนคนจำนวนน้อยเท่านั้นที่เขาจะมีโอกาสนอกจากอัลลอฮ์ฮีดายะห์ให้เขาแต่เขาต้องปรารถนาก่อนนะจะมีคนบางคนไม่ปรารถนาจะเรียนอันนั้นไม่ได้เรียนอยู่แล้วเมื่อปรารถนาอัลลอฮ์ก็จะให้เตาฟีกคือเราจะรู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยรักเราได้อย่างไรเนี่ยอันนี้ดูจากตรงนี้ด้วยรู้ว่าอัลลอฮ์รักฉันหรือเปล่านะฉันทำมาเนี่ยนบีบอกว่ารู้ได้อย่างไรล่ะว่าอัลลอฮ์รักท่านอัลลอฮ์นั้นจะให้ท่านประสบความสำเร็จกับความดีตั้งใจจะมาเรียนหนังสือทุกวันเสาร์เลยเนี่ยกับอาจารย์อับดุลลาตีฟกับอาจารย์คนอื่นๆที่มาสอนเนี่ยมาเรียนอัลกุรอานมาเรียนอะไรนี่พี่น้องนั่นถ้าท่านมาได้โดยไม่มีอุปสรรคไม่มีสิ่งขวางกั้นใดๆและตั้งใจดีเนี่ยนั่นคืออัลลอฮ์รักท่านยืนยันไปเลยพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเราอัลลอฮ์ไม่ให้เรามาที่นี่อัลลอฮ์เราให้เรานอนเปลี่ยนรีโมทอยู่บ้านดูเกมโชว์ให้เราทำนู่นทำนี่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคนที่เขาทำมาหากินนั้นคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องกันแต่สำหรับคนที่เฉยเมยไม่เอาอะไรเลยไม่สนใจเลยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าไม่ยูริดิลลาฮูบิฮีคอยรอนอยู่ฟักกัยฮูฟิดดีนใครก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ปรารถนาให้เขาได้รับความดีเขาจะเข้าใจศาสนาแสดงว่าคนที่จะเดินมาหาศาสนาต้องตั้งใจเป็นคนดีและตั้งใจที่จะเข้าใจศาสนาวันนี้ต้องถามตัวเราว่าเราเข้าใจศาสนาเพิ่มไหมเพิ่มแสดงว่าเราปรารถนาดีและทำดีและอัลลอฮ์ก็ประคับประคองเรานะก็ให้กำลังใจพี่น้องที่เป็นเจ้าของพื้นที่ด้วยนะก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยนะครับยกอาหารได้แล้วครับผมเนี่ยโอเคนะเบย์บอกว่ายกอาหารมาจริงเหรอไปมาง่วงสงบไปก็ง่วงก็หลับนะไม่ได้นะไม่ได้ก็บังคับตัวเองอินชาอัลเลาะห์แต่ละคนมีวิธีการสอนแตกต่างกันนะ
ก็อยากจะให้พี่น้องเงียบๆนะอินชาอัลเลาะห์นะให้เวลาเราฟังเรื่องราวของศาสนาก็ตั้งใจฟังอันไหนก็คือเราก็เปลี่ยนบรรยากาศได้เชิญคนนั้นบ้างเชิญคนนี้บ้างก็จะได้เปลี่ยนบรรยากาศในการฟังของเรานะครับก็ยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดนะก็ขอมาอัพพี่น้องด้วยสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีก็ยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนฝากพี่น้องไว้สู่การปฏิบัติด้วยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมาพี่น้องผมปิดประชุมก่อนเดี๋ยวอ่านดูอาปิดประชุมสักนิดนึงพี่น้องนะวันนี้นั่งกันอยู่นี่ใครยังไม่ศอลาวาตให้ท่านนบีนี่นะเอาสักนิดนึงสักนิดนึงอ่ะอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมฟิลอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะญีดซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์